ในการทำงานที่ประทับใจที่ฟังมาทุกท่านเลยจะพูดถึงในงานที่เองทำก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบุคลากรที่ไปแบบงานอยู่ในสำนักงานก็จะบอกว่างานทีมดีงานทีมงานเอกสารแต่มีอยู่คนนึงค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาถนัดสุดๆซึ่งความคิดเขานอกกรอบอยู่แล้วคนนึงนะเขาจะบอกว่าคือการสร้างสันทนาการให้กับเพื่อนครับใช่แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงเฮฮาแล้วก็ชอบสังคมชอบทำให้เพื่อนๆมีความสุขคิดว่าใครคะระบุตัวได้ไหมพันมาลัยใครคะพันมาลัยถูกต้องยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าได้ครับก็เป็นเพื่อนกับพี่จริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากว่าตัวเองจบบัญชีมาก็เบื่อกับตัวเลขแต่ว่าพอมาทำงานก็ได้เป็นเลขาแล้วก็เห็นผู้บริหารหลายท่านก็เสียเลือดทั้งนั้นทีนี้ตัวเองจริงๆแล้วเคยเป็นสมัยเรียนนะคะชอบเป็นสตาฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบบ้าบออะไรเงี้ยคืออันไหนที่เป็นสาระไม่มีอ่ะใช่ประมาณนี้ก็เลยพออยู่ที่วิศวะค่ะก็ได้รับมอบหมายงานนึงให้ทำหน้าที่เป็นสตาฟเกี่ยวกับงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัยคราวนี้เราก็รับงานนี้มาก็มาประชุมน้องๆว่าทำยังไงดีงวดอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปหลอกท่านผู้บริหารท่านหนึ่งหลอกเหรอครับใช้คำว่าหลอกตอนแรกก็เธอสิเธอเป็นคนไปเชิญนะเธอเป็นอะไรคะเธอไปเชิญอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่มีใครกล้าก็มีคนบ้าบออย่างเราเนี่ยค่ะไปเชิญท่านก็ไม่เอาเรื่องอีกป้าไม่เอาไม่บอกอะไรนี่กล้าขึ้นเลยมาเนี่ยค่ะทีนี้เราก็ไม่สนผู้บริหารบอกว่าไม่สนใจท่านไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเตรียมงานกันอาเทปไว้ให้ท่านดูท่านไม่ไปก็ช่างเตรียมกองของขวัญที่เราจะให้ท่านเข้าไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆที่งานกีฬาที่ยาฟุตบอลสถานวันนั้นนะคะใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเราไปฝึกซ้อมไปยังไงเราขึ้นไปยังไงทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าวิศวะทำอะไรแล้วทำจริงค่ะนี่ก็เป็นจริงๆก็ไม่ใช่เราคนเดียวนะคะทีมงานทั้งหมดไม่ใช่แค่เราค่ะเป็นประมาณ10เกือบ15คนค่ะซ้อมทุกวันทำอะไรทุกวันแต่ว่าเรามีหน้าที่แค่นี้แค่ไปเชิญท่านเข้ากล่องแค่นี้ค่ะใช่ค่ะเชิญท่านเข้ากล่องใช่ค่ะนอกจากคนอื่นเตรียมงานหมดเลยท่านเข้ากล่องค่ะเข้าค่ะวันนั้นก็จะมีกล่องใช่ไหมคะก็ไปตั้งบนเวทีแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ซ้อมไปฉีกกล่องใช่ค่ะไม่ค่ะกล่องที่ท่านเดินก็มีครอบตัวท่านไว้ก็จะมีนักแสดงประมาณ10คนรอบขนาบรอบข้างตอนแรกท่านก็บอกอุ้ยไม่ไปติดประชุมก็มีคนเสียงแววมาพี่ฝนอาจารย์ไม่ไปหรอกนะจะติดประชุมไม่รู้ไม่ไปก็เอาตอนรอมาคนนึงเครื่องก่อนแต่จริงๆแล้วในใจนะคะมั่นใจอาจารย์คนนี้ว่าอาจารย์คนนี้ไม่เคยพูดโกหกเราเพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปก็ทำงานของเราต่อไปพอถึงวันขึ้นประมาณสักชั่วโมงนึงก่อนจะขึ้นอาจารย์บอกอาจารย์โทรไปถามเราเองเลยเราไม่โทรไปเพราะว่าเรามั่นใจว่าท่านจะมาอาจารย์โทรไปถามว่าเฮ้ยขึ้นกี่โมงเอาอีกใบสองค่ะอาจารย์คะใบสองท่านมาเอาเหล้ามาย้อมใจฟึ๊บๆเราเห็นท่านสบายใจว่าไม่สนใจท่านดื่มได้ดื่มไปสักพักนึงนะคะท่านก็เดินขึ้นสนามเผยวันนั้นมีคนแบบกระเซียนซิซิซิมีแต่คนถ่ายรูปเธอทำได้ยังไงใครทำให้ท่านขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อมีอะไรหลอกไปหลอกท่านมานั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่างานนี้เรามีความรู้สึกว่าเออเราอาจจะถนัดด้านนี้เพราะว่าถ้าเกิดใครบอกว่าไปเต้นชุบ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 เรายกมือคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้านเลขาก็ทำเพื่อหน้าที่นะคะเป็นงานเสริมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานหลักประมาณนี้ค่ะพอคนสุดท้ายเวลาที่เขาให้ไปอบรมนั่นแทนที่จะอบรมเรื่องพิมพ์ดีแม่ฉันไม่สนฉันคิดไม่เก่งฉันก็ไม่สนฉันไปอบรมพิธีกรเป็นไงประมาณนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เราไปว่าไม่เกี่ยวกับงานเราไปนะคะว่าได้ประโยชน์ไหมก็เท่าที่เห็นนะคะแต่จริงๆแล้วงานนี้สำเร็จได้เพราะเพื่อนร่วมงานค่ะเราต้องทำงานเป็นทีมแล้วก็เป็นตัวส่วนหนึ่งเป็นตัวเกลียวที่ขับเคลื่อนชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองส่วนคนที่ขับเคลื่อนก็คือคนในองค์กรทั้งหมดค่ะค่ะขอบคุณค่ะงานที่น่าประทับใจมากนะครับผมว่า